แล้วเราก็พบความจริงเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอิสลามดังต่อไปนี้คุณว่าจริงไหมอันที่หนึ่งมุสลิมเขาเชื่อในพระเจ้าของเขาอัลลอฮ์คือพระเจ้าอย่างที่ผมบอกเชื่อจริงๆเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจเลยแล้วก็มอบหมายชีวิตทั้งชีวิตไว้กับพระผู้เป็นเจ้านะครับอันที่สองเมื่อเชื่อแล้วเนี่ยปฏิบัติตามถ้าเชื่อแล้วไม่ทำตามก็เท่ากับว่าความเชื่อนั้นเนี่ยมันไร้ผลศาสนาทุกศาสนาสอนว่าสิ่งมึนเมาเป็นอบายมุขสอนเรื่องของศีลห้าเหมือนกันแต่ดูประหนึ่งว่าสิ่งที่อิสลามสอนการไม่ดื่มเหล้าการไม่ผิดประเวณีหรือสิ่งต่างๆเนี่ยมันถูกนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างชัดเจนเพราะว่าคนมุสลิมเนี่ยเชื่อในพระเจ้าเมื่อพระเจ้าสั่งว่าอินนามัลคอมรุวัลไมซิดวัลอันซอบริจซุนมินอามัลิชัยฏอนเหล้าการพนันการเสี่ยงทายเป็นสิ่งโสมมมาจากชัยฏอนจงออกห่างมันบทบัญญัติมีเท่านี้แล้วเมื่อด้วยความเชื่อของพระเจ้าก็ทำตามแบบนั้นก็ไม่ดื่มเหล้าไม่เข้าไปยุ่งกับสิ่งมึนเมาไม่เข้าไปยุ่งกับเรื่องของการพนันเป็นข้อห้ามอย่างชัดเจนไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นนะครับปฏิบัติตามข้อต่อมาเมื่อเชื่อแล้วกลัวด้วยเกรงกลัวแต่ว่าการกลัวพระเจ้าของมุสลิมเนี่ยไม่ได้เหมือนกับเรากลัวผีสางกลัวงูกลัวสิ่งกลัวสัตว์ร้ายการกลัวพระเจ้าคือการเข้าไปอยู่ใกล้ๆพระเจ้าหรือที่เรียกว่าความยำเกรงยิ่งกลัวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอยู่ใกล้มากขึ้นเท่านั้นนะครับเราเกลียดเราไม่ชอบหนูเรากลัวงูเราจะออกห่างเรากลัวผีเราจะไม่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันน่าสะพรึงกลัวแบบนั้นแต่ในเรื่องราวของอิสลามคนที่กลัวอัลลอฮ์เนี่ยนะครับจะเข้าใกล้กับพระองค์นะครับต่อมาเราจะพบว่าไม่มีรูปวาดไม่มีภาพเหมือนไม่มีรูปปั้นหรือสิ่งเคารพแทนตัวพระเจ้าแต่เชื่อในพระเจ้าแล้วทำไมไม่มีมันเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวเลยนะครับเพราะว่าในกุรอานบอกอัลลอฮ์บอกว่าอานาไลซากามิสลิฮีชัยอุนฉันน่ะไม่เหมือนกับสิ่งที่มีอยู่ในโลกใบนี้หรือสิ่งที่เจ้าเห็นในโลกใบนี้หรอกมันอยู่นอกเหนือขอบเขตของจินตนาการของมนุษย์ถ้าผมจะแจกแผ่นใสให้ทุกคนไปคนละแผ่นแล้วให้จินตนาการ Hand of God ที่คุณคิดว่าพระหัตถ์แห่งพระเจ้าควรจะมีรูปลักษณ์อย่างไรให้วาดใส่แผ่นสายมาให้ผมและผมก็เก็บแผ่นสายจากทุกคนมาเอา Hand of God ในจินตนาการของเรามาตั้งวางไว้บนเครื่องฉายแผ่นสายคุณคิดว่ารูปที่ออกมามันจะเป็นยังไงมันจะเอารูปอะไรไม่ได้เลยเนาะหรือมันอาจจะมีรูปร่างคล้ายๆมือแต่ว่ามันมีลักษณะเป็นกรรไกรบ้างเป็นค้อนบ้างเป็นอะไรแล้วแต่อาชีพหรือสิ่งที่คิดว่ามันน่าจะเหมาะสมด้วยเหตุดังกล่าวนี้ที่บอกว่าพระองค์ไม่เหมือนสิ่งที่เจ้าเคยเห็นไม่เหมือนอยู่ในสิ่งที่อยู่ในจินตนาการจึงไม่มีมุสลิมคนไหนไปออกแบบพระเจ้าไปสร้างรูปเคารพแทนตัวพระเจ้าขึ้นมาเพื่อกราบไหว้เราจะเห็นว่ารูปลักษณ์ของสิ่งเคารพบูชาหรือเทวรูปใดต่างๆเนี่ยในบางครั้งเนี่ยมาจากต้นแบบรูปเดียวกันทั้งสิ้นแต่พอไปดูสิถูกประดิษฐ์ถูกทำขึ้นมามันมีความหลากหลายแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยจนบอกว่าแล้วตกลงเนี่ยภาพที่เป็นออริจินอลเนี่ยจะเป็นยังไงสุดท้ายอยู่ในจินตนาการจะให้มันสวยงามแบบไหนเพราะนั้นในอิสลามจึงไม่มีจะเห็นนะครับเวลาที่เราไปบ้านของคนมุสลิมจะเห็นอักษรแบบนี้นะเนี่ยแบบเนี้ยเป็นคำในภาษาอาหรับเขียนว่าอัลลอฮฺสะกดเนี่ยนะครับแบบเนี้ยอีกคันหนึ่งแบบนี้ตัวแหลมๆแบบนี้อ่านว่ามุฮัมมัดอัลลอฮ์กับมุฮัมมัดก็เขียนไว้ที่บ้านแต่ไม่ได้มีสิ่งเคารพแทนตัวพระเจ้าแล้วก็ในอิสลามท้าทายให้พิสูจน์โดยหลักวิทยาศาสตร์และหลักตรรกะวิทยาเพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยอัลลอฮ์รู้ว่ามนุษย์จะมีวิทยาศาสตร์เป็นพระเจ้าจึงท้าทายการพิสูจน์พระเจ้าด้วยกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วไม่มีเลยนะครับสิ่งที่วิทยาศาสตร์สรุปแล้วว่าจริงไปค้านกับเรื่องราวของกุรอานแต่มีบางเรื่องที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ยังคงเป็นข้อท้าทายแล้วก็เป็นข้อสงสัยยกตัวอย่างเช่นเรื่องของวิวัฒนาการดาวินชีก็บอกไว้ว่าในทฤษฎีที่บอกเนี่ยเขามีข้อบกพร่องเยอะแยะมากมายพบว่าการนำซากของลิงกามฟันหมูหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาต่อเป็นร่างของฟอสซิลหรือลิงเพื่อบอกให้รู้ว่ามนุษย์มาจากลิงแล้วลิงมาจากสิ่งที่อยู่ใต้ทะเลลึก ค่อยๆวิวัฒนาการขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นทฤษฎีหนึ่งแต่ในอิสลามก็มีเรื่องราวที่พระเจ้าบอกเหมือนกันว่ากำเนิดมนุษย์มาอย่างไรเช่นนี้เป็นต้นนะครับแล้วตักกะบอกว่าทุกสิ่งที่มีต้องมองเห็นถ้ามองไม่เห็นแปลว่าไม่มีนะอันนี้คือวิทยาศาสตร์นะแล้วเอาเรื่องหยาบๆแบบนี้มาเทียบกับพระเจ้าผู้ทรงสูงส่งแล้วบอกว่าถ้าพระเจ้ามีต้องมองเห็นถ้ามองไม่เห็นแปลว่าพระเจ้าไม่มีมันจึงมีเรื่องของแอทิสหรือคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเยอะแยะมากมายเพราะว่าใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาจับเรามองเห็นอากาศนี่ไหมครับไม่เห็นนะเรามองเห็นความรักไหมไม่เห็นนะเรายอมรับนะครับในทางศาสนาบอกว่าร่างกายกับจิตวิญญาณเนี่ยมันคือตัวตนของเรามีสองพาร์ทหนึ่งที่เป็นเนื้อหนังมังสาอีกพาร์ทหนึ่งก็คือเรื่องราวของจิตวิญญาณวันนี้เรามีทั้งสองอย่างอยู่ในร่างเดียวกันจึงถือว่าเราเป็นผู้ที่ยังมีชีวิตไดนามิกในร่างกายเรื่องของ energy เรื่องของพลังงานร่างกายมันก็ทำไปแต่เรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยมันอยู่ร่วมกันคนเป็นกับคนตายต่างกันตรงที่ว่าคนตายไม่มีวิญญาณแล้วคุณบอกผมได้ไหมว่าวิญญาณของเราเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมหรือมันอยู่ตรงนี้หรือมันอยู่ตรงนี้หรือมันอยู่ที่ปลายเท้าอยู่กับตัวเราแท้ๆเรายังอธิบายไม่ได้เลยนะเพราะนั้นนับภาษาอะไรกับเรื่องยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยที่มนุษย์จะไปหาคำนิยามสิ่งต่างๆมาคอยเป็นข้อสรุปว่าพระเจ้าต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้